Hello สวัสดีทุกชีวิตครับร็อกในเวลากับผมมิสเตอร์โมแกนครับวันนี้มาสอนกีตาร์กันอีกนะครับมีน้องๆบอกว่าสอนเทคนิคการปิกกิ้งหน่อยหรือว่าการเกานั่นเองนะเกากีตาร์นะครับเวลาเกากีตาร์เนี่ยผมก็มักจะนึกถึงการเล่นแบบเบื้องต้นเลยคือพื้นฐานของการเกาเนี่ยถ้าใครเคยฟังเพลงสมัยก่อนก็จะได้ยินแบบเวลาจะเกาก็ใช้นิ้วนะปกติเลยแล้วก็สำคัญต้องรู้คอร์ดของเบสนะทีนี้ผมแนะนำคีย์ C ก่อนนะง่ายสุดคอร์ด C นะครับก็คือนี่จับอย่างนี้แล้วก็โน้ตเบสก็คือตัวนี้นะครับสายที่5ช่องที่3ให้เราต้องรู้เรื่องนี้ก่อนถึงจะปิกกิ้งได้ไม่งั้นเราจะปิกกิ้งไม่ได้นะครับคอร์ด C เบสคือตัวนี้A minor เบสก็คือสาย5นะครับตรงนี้ต้องได้ C สาย5ช่องนี้นะฮะ A minor เป็นสายเปิด D เป็นสาย4เปิดนะครับ G เป็นสาย6อ่ะ C ก่อนนี้ง่ายๆนะครับเวลาจะ picking พื้นฐานเลยนิ้วนะ1เส้นนะ1สายเนี่ยต่อ1เส้นให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับ1เส้นทีนี้เราจะฝึกเบสิกนะครับหลักการก็คือตื่นดีดเบสก่อน3 2 3 1เบสนะครับเริ่มด้วยเบส3 2 3 1เบส3 2 3 1นะครับทบทวนอีกทีถ้าครบเรียบร้อยมันจะเป็นอย่างนี้นะคราวนี้เมื่อกี้นะเบส2 3ทีนี้เราจะเริ่มคอร์ด C ตึง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 มาดูช้าๆนะครับเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3เบสนะครับแพทเทิร์นมัน1ชุดเป็นอย่างนี้3 2 3 1 3 2 3เบสก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับนี่ครับมันจะครบวงจรมันพอดีนะครับถ้าช้าๆก็เอาแบบฝึกหัดนี้ไปฝึกครับแล้วไปฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้เองแหละผมตอนฝึกใหม่ๆก็ไม่ได้เหมือนกันไม่มีใครทำได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
แต่พอฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะครับท่องไปเลย3 2 3 1 3 2เบส3 2 3 1 3 2 3เบสอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ด้วยแล้วกันว่าไปนิ้วไปสายที่เท่าไหร่แล้วก็นำตัวนี้ไปฝึกเดี๋ยวก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสครับฝึกเรื่อยๆสนุกๆนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย